เรียกว่าเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่คนร้ายมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมมากนะคะจ้วงแทงเข้าไปได้โทรศัพท์มือถือของคุณวสินไปแค่เครื่องเดียวแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเหยื่อก็คือคุณวสินเสียชีวิตในที่เกิดเหตุป้าปิ่นเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นแบบหลานชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งมีเรามีลูกๆกันอยู่6คนแล้วเขาก็เป็นน้องคนเล็กสุดแล้วก็เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวเขาก็จะเป็นที่รักของพี่ๆมากเลยเขาอะได้รับการฝึกที่จะแบบต้องเสียสละนะคะอยู่ในบ้านเขาก็จะเป็นเด็กที่ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมดูแลครอบครัวเขาก็จะรักพี่ๆมากค่ะคอยดูแลพี่ๆเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนในโรงเรียนก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเขาถึงเป็นที่รักของเพื่อนๆกับครูบาอาจารย์ค่ะคืนนั้นก็นอนแล้วอะค่ะก็ได้รับโทรศัพท์ตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนแจ้งว่าลูกถูกทำร้ายอะค่ะแต่แม่ก็ตั้งสตินะคะก็ไม่ได้ก็แบบออกไปแล้วก็ไปคุยกับตำรวจที่มาตามที่บ้านนะคะก็ซักถามเขาแล้วก็ไปดูกันว่าเพียงแต่รู้สึกว่าเรารู้อยู่ว่าความตายอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาสักวันนึงเราก็ต้องจากกันเพียงแต่รู้สึกว่ามันมาถึงแล้วนะวันนั้นเป็นคนที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอะค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเสียใจมากเพราะว่าเรียนอยู่ UU นะหลายๆวิชานี่ซึ่งทางโลกเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยไม่มีทางเข้าใจซึ่งแบบถึงตอนนั้นคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบลูกอะเราทำอะไรมาเหรอเราถึงแบบได้รับแบบนี้คืออาจจะคิดว่าไม่สะสมกับกรรมที่เราทำในปัจจุบันนะคะแต่สำหรับคุณแม่ในการที่ได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องปรโลกวิทยาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณแม่เข้าใจอย่างถ่องแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องฟูมฟายหรือเสียใจอะไรมากมายคือต้องบอกว่าไม่เคยจากกันเลยรักกันมากแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่มีตลอดเวลาคือการที่เราได้เรียนรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตแล้วคุณแม่จะไม่ประมาทหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นทุกข์ในเคสนี้คือคุณแม่เนี่ยได้รับโทรศัพท์นี่คนที่โทรมาปรึกษานะคะว่าเขามีลูกอายุพอๆกับลูกของเราอะค่ะแล้วก็เขาเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วแบบในเคสที่คล้ายคลึงกันเลยคือแต่ของเขาเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าอายุพอๆกันอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็ถามว่าคุณแม่ทำใจยังไงคะเพราะว่าเขาไม่เคยหยุดร้องไห้ได้แม้แต่วันเดียวทั้งที่ว่าแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราบอกว่าเพราะว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราปฏิบัติธรรมเรารู้ความจริงของโลกของชีวิตเราไม่มาเสียเวลาที่จะเสียใจแต่เราจะสะสมบุญแล้วก็ส่งบุญนี้ไปให้ลูกๆของเราเพื่อให้ลูกไปสู่สุคติคุณแม่จะไม่มีเวลาที่จะมาเสียใจค่ะ